จุกกุยชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการจุกกุยคุยของเล่นครับผมวันนี้นะฮะนี่เลปิน03098 Super Escort ความน่าสนใจของชุดนี้นะคือมันเป็นฮีโร่ของ Marvel ใช่ไหมครับแล้วแบทแมนมายังไงแบทแมนเขาเป็น DC นะครับแบทแมนเขาเป็น DC Comic มาได้ไงไม่รู้นะครับชุดนี้เนี่ยน้องชายผมซื้อให้นะครับก็เขาเจอที่ตลาดนัดมาก็เห็นว่ามันแปลกดีนะครับก็มีไอรอนแมนของ Marvel เนี่ยมาอยู่กับแบทแมนซึ่งเป็น DC ได้ยังไงนะฮะก็เลยลองซื้อมาดูซึ่งเขาได้มาแพงนะครับผมเปิดในเน็ตให้ราคาเน็ตให้เขาดูอย่าลืมกดติดตามช่องจุกุย Channel ด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่คลิปนี้สนับสนุนโดยน้องชายผมเองซื้อมาจากตลาดนัดแถวออฟฟิศของฟรีเราก็มาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรนี่นะครับเป็นไอรอนแมนมาร์ค43เปิดอกนะครับจะเป็น 03098A 03098B จะเป็นสไปเดอร์แมนเกือบพูดผิด C จะเป็นกัปตันอเมริกา D จะเป็นแบทแมนพร้อมรถรถมีค่อนข้างชิ้นส่วนเยอะนะแล้วก็ตัว E จะเป็น The Flash นะครับใช่ไหม The Flash อ้าว The Flash มันก็เป็น DC นี่นะตัว F นี่น่าจะเป็นทอร์นะครับเพราะถือค้อนแล้วก็เป็นเกาะชุดนี้แต่ว่าผมยาวไปหน่อยก็ Green Lantern นะครับใช่ไหมใช่เนอะGreen Lantern แล้วก็อันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น Black Widow นะครับอันนี้เดาเอานะเรามาดูข้างในกันนี่กล่องเบอร์เริ่มเลยไม่รู้กล่องจะใหญ่ไปไหนนะครับกล่องเป็นคืบเลยนะครับกล่องเป็นคืบเลยเดี๋ยวเอากล่องปกติมาเทียบให้ดูกับกล่องเดิมที่เคยเทียบอีกแล้วนี่ฮะใหญ่กว่าเกิน2เท่านะครับใหญ่กว่า2เท่าใหญ่กว่ามากๆ2เท่ากว่ากว่าด้วยอ่ะ2เท่าเกือบครึ่งก็จะเรียงมาอยู่ในกล่องใหญ่อันนี้นะครับดูข้างหลังก็จะนี่ข้างหลังกล่องก็จะสวยงามดีทีเดียวนะนี่นะฮะก็เป็นลายนี้เอามาทำปกคลิปดีกว่านะฮะลายนี้สวยดีลายนี้สวยดีนะครับนี่แต่กล่องนี้ไม่มีเจ้าโจ๊กนะกล่องนี้ไม่มีเจ้าโจ๊กนะครับก็อ้าวดูดีๆไม่รู้ใช่เดอะแฟลชหรือเปล่าทำไมตัวสีชมพูล่ะเปิดดูดีกว่านะเริ่มจากตัว A ก่อนเบอร์ A นะครับก็เป็นไอรอนแมนมาร์ค43กล่องเบาๆนะครับเราแกะดูดีกว่าเดี๋ยวเอาไว้ข้างๆก่อนนะแกะดูว่าข้างในมีอะไรกันบ้าง03098A เป็นยี่ห้อเลปินนะครับแกะเลยไม่มีอะไรกล่องกระดาษหนามากแต่ซองมีแค่นี้เองนะครับกล่องหนานะของนิดเดียวนะผมก็นี่เป็นซองโอ้โหพันเทปมาโอ้โหเทปเหนียวเหนียวแปะครับชุดนี้ยังไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับก็เลยยังคือแบบยังไม่ค่อยเห็นใครมาขายนะก็เลยเอามารีวิวกันให้ดูก่อนนะครับนี่ก็ชิ้นส่วนก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่หน้าตาแปลกๆนี่เป็นสีดำซะงั้นนะฮะตัวมาร์ค43เปิดอกเนี่ยฮะแล้วก็มีวิธีประกอบนะครับก็ดูแล้วไม่น่าประกอบยากนะแต่แบบดูสิ้นเปลืองวัสดุมากเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะประกอบก่อนแล้วก็เอามาให้ดูกันนะนี่นะครับไอออนแมน
Mac 43เปิดอกนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นนี่เป็นไม่ใช่โทนี่สตาร์กนะครับเพราะว่าโทนี่สตาร์กไม่ใช่ผิวสีนี้นะครับตัวหน้ากากก็โอเคนะรายละเอียดดีอยู่แต่ว่าสีมันเข้มไปหน่อยนะครับน่าจะเป็นสีอ่อนกว่านี้หน่อยนะครับตัวนี่นะครับมันจะยกขึ้นมาอย่างนี้ได้นี่นะครับแต่ว่าตัวข้างหลังเนี่ยเขาจะติดกะชิ้นนี้ไปเลยนะครับนี่เขาจะติดกันตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าตัวพ่นไอพ่นอะไรนี้นะครับแล้วก็จะมีปีกขึ้นมาซึ่งตัวนี้ผมไม่เห็นในหนังนะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับต่อมาเป็นตัว B นะครับตัว B นี่03098B ก็คือสไปเดอร์แมนนั่นเองตัวสไปเดอร์แมนแกะมาดูในกล่องกันนะครับนี่ก็มีแค่นี้เหมือนกันกล่องซับเริ่มเลยของแค่นี้นะครับนี่กล่องครึ่งเดียวของครึ่งเดียวเองอะสมัยนี้นะครับเลโก้จีนเขาจะทำกล่องใหญ่ๆนะครับบางทีใครซื้อนะครับต้องดูก่อนนะครับบางทีใหญ่แต่กล่องของนิดเดียวนะครับต้องดูนี่สังเกตจำนวนชิ้นนะครับ50ชิ้นเองอะไรเงี้ยนะครับชิ้นน้อยนะฮะแต่กล่องใหญ่พอกล่องใหญ่ปุ๊บบางทีพ่อค้าแม่ค้าบางคนขึ้นราคานะครับต้องดูดีๆด้วยนะครับเลือกพ่อค้าแม่ค้าที่ไว้ใจได้นะครับนี่นะครับก็คู่มือไม่เยอะนี่ตัวสไปเดอร์แมนนี้จะมี64ชิ้นนะครับ64ชิ้นสไปเดอร์แมนนะครับนี่มีแท่นให้นั่งแต่ว่าผมจับยืนนะตัวแมงมุมเนี่ยค่อนข้างดีนะครับทำมาค่อนข้างดีนี้มีหางแมงมุมยกได้แล้วก็มีเหมือนแบบว่าเป็นคันบังคับนะครับแล้วก็เป็นปืนกลนี่ครับเหมือนแมงมุมนะฮะขาก็นี่มี6ขานะครับนี่เวลายืนก็ดูเหมือนแมงมุมดีนะครับเท่ผมว่าเท่ดีนะใช้ได้นะครับตัวมินิฟิกไอรอนแมนเองเอ้ยสไปเดอร์แมนตัวมินิฟิกสไปเดอร์แมนเองก็โอเคอยู่นะนะฮะก็เป็นลายแปลกๆจะไม่จะตัวลายเขาจะไม่เหมือนชุดก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรีวิวนี่เหมือนจะเป็นคนละภาคกันนะฮะผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มาจากภาคไหนนะเพราะว่าไม่ได้สาวกสไปเดอร์แมนนะก็เดี๋ยวจับนั่งนะครับจับนั่งขึ้นไปนั่งบนยานก็จะนี่บังคับอย่างนี้นะครับนี่เป็นหุ่นแมงมุมยิงปืนกลแล้วก็ตัว C นะครับตัว C นี่คือกัปตันอเมริกาแต่ว่าเสื้อกัปตันสีแปลกๆ53ชิ้นดูน่าสนใจอยู่นะครับเหมือนถ้าไม่กัปตันเหมือนขี่ยานของ Silver Surfer ยังไงไม่รู้ครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะเปิดดูดีกว่านะครับ53ชิ้นกล่องหลังกล่องก็เท่นะครับก็จะนี่จะแปะมาแบบนี้ทุกอันเลยนะครับนี่เปิดมา3กล่องแล้วก็จะเป็นแบบนี้ตลอดนี่เปลืองพลาสติกดีจริงๆไม่รักโลกร้อนเลยอันนี้โล่2อันนะครับแล้วก็มีตัวเหมือนเซิร์ฟบอร์ดอะไรประมาณนี้นะครับตัวลูกกัปตันเป็นสีเข้มๆนะตัวกัปตันเป็นสีเข้มมากนะครับเดี๋ยวประกอบแล้วเอามาให้ดูกันอีกทีนะกัปตันอเมริกาจะมาพร้อมยานนะครับนี่จะเป็นยานนะครับดูตัวกัปตันก่อนมินิฟิกกัปตันนี่นะครับมินิฟิกกัปตันก็จะมืดๆหน่อยนะครับตัวสีของกัปตันก็จะมืดๆหน่อยนะครับกัปตันอเมริกาแล้วก็ตัวยานจะมีสกรีนแค่ข้างเดียวอีกข้างจะไม่ได้สกรีนนะครับนี่แล้วก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นไอพ่นเนาะเป็นยานแล้วก็ปีกไอพ่นก็จะพับนี้ได้นะครับนี่
ตรงนี้จะเป็นบอร์ดนะครับเหมือนกระดานโต้คลื่นมาติดไว้ตรงนี้นะครับจริงๆไอ้อันเนี้ยผมทำหล่นหายไปอันนึงมันต้องติดตรงปืนเนี่ยครับนี่ติดตรงนี้แล้วมันจะยิงได้นะกดตรงนี้แล้วมันจะยิงได้นี่นะครับนี่ผมทำหายไปอันนึงก็เลยเหลืออันเดียวนี่แล้วก็กัปตันยืนตรงนี้ได้นี่ขี่ยานนะครับนี่กัปตันอเมริกาต่อมาเบอร์ดีนะครับเบอร์ดีนี่60ชิ้นเป็นแบทแมนรู้สึกกล่องนี้จะคุ้มสุดเพราะว่ามีชิ้นส่วนเยอะสุดนะครับแล้วก็ดูเป็นแบบเข้าท่าที่สุดอะผมว่าเพราะว่ามันเป็นรถนะครับมันเป็นรถนี่มันเป็นรถไม่รู้รถคันไหนของแบทแมนจะเรียกแบทโมบิลก็ไม่ใช่เพราะมันไม่เหมือนนะครับอาจจะเป็นตัวที่เขาดีไซน์ขึ้นมาเองนะเพราะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจผมคิดว่าเลโก้แท้ก็ไม่น่ามีชุดแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นทางเลปินเขาประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเองคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่ายังไม่เจอของแท้ที่เป็นแบบนี้เบอร์ดีนี่ได้2ถุงด้วยกันนะครับอื้อหือแต่ชิ้นส่วนใหญ่ด้วยมีล้อมียางนะครับมีชิ้นส่วนแปลกๆด้วยครับมีชิ้นส่วนเทคนิคด้วยว่าถ้าซื้อ1กล่องตัวแบทแมนน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับสมมุติถ้าซื้อได้กล่องเดียวอะไรเงี้ยเลือกแบทแมนทำไมหน้าตาแบทแมนอยู่ไหนขอเราดูหัวแบทแมนหน่อยโอ้โหสกรีนไม่สวยเลยนะครับสกรีนไม่สวยเลยเดี๋ยวประกอบกันนะครับแบทแมนนะครับซึ่งมายังไงก็ไม่รู้มันเป็น DC นะฮะนี่เป็นตัวยืนนะนั่งไม่ได้มีช่องยืนนี่นะครับตัวแบทแมนก็จะรายละเอียดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับรายละเอียดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมว่ารายละเอียดน้อยนะฮะแล้วก็ตัวนี่มันดูแปลกๆนะไม่รู้ว่าชุดอื่นสกรีนแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ด้วยความที่มันเป็นแบทนะครับมันเป็นแบทไม่มีเจ้าโจ๊กเหรอเจ้าโจ๊กไม่มีครับนี่เป็นมอเตอร์ไซค์ของแบทแมนนะฮะนี่ไม่รู้ว่าในหนังมีแบบนี้หรือเปล่านะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่มันทำไม่เหมือนนะครับไม่ค่อยเหมือนตัวมอเตอร์ไซค์ของแบทแมนเท่าไหร่ก็ตัวนี้จะเป็นไอพ่นนี่ก็จะปรับความเฉียงได้นะครับล้อจะมี3ล้อล้อหน้า2ล้อล้อหนังล้อหลัง1ล้อนี่ก็จะแบบเอียงๆนะครับใช้หมดเทคนิคมาตัวเป็นตัวเสียบแล้วก็มีแท่นมาครับควบคุมไม่ใช่เป็นแฮนด์มอเตอร์ไซค์มันจะเป็นตัวควบคุมแล้วก็จะมีโลโก้แบทแมนจะสกรีนลงไปเลยนะครับไม่ใช่สติกเกอร์จะสกรีนลงไปเลยแล้วก็จะมีแบทแทลงนะฮะเป็นบูมเมอร์แรงของแบทแมนเขาเรียกว่าแบทแทลงนะครับนี่เป็นแบทแมนบวกกับบูมเมอร์แรงนะครับก็เลยกลายเป็นแบทแทลงต่อมาเบอร์อีนี่เป็นเดอะแฟลชนะครับข้างกล่องเป็นตัวสีชมพูแต่หน้ากล่องสีแดง60ชิ้นอันนี้ก็เยอะอยู่ก็เป็นรถเหมือนกันเดอะแฟลชก็ถ้าเทียบกับความคุ้มผมว่าถ้าราคาเท่ากันทุกกล่องนะตัวเดอะแฟลชก็คุ้มอยู่เหมือนกันเพราะว่าได้รถคันค่อนข้างใหญ่นะฮะสำหรับให้เด็กๆเล่นอะไรงี้แต่สำหรับเรามันสายสะสมนะฮะสำหรับผมเนี่ยมันสายสะสมต้องมาทั้งเซตอยู่แล้วนะครับก็จะมี2ถุงเหมือนกันแต่ว่าจะแยกถุงนี้เป็นยางนะครับเป็นล้อยางนี่เดอะแฟลชก็หน้าตามุ้งมิ้งดีสกรีนสวยนะหน้าอกเดอะแฟลชสกรีนสวยนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับดูแล้วไม่ยากเท่าไหร่นะเด็กๆเนี่ยก็น่าจะประกอบได้นะครับซื้อให้เด็กๆเล่นก็น่าจะโอเคอยู่รถเดอะแฟลชนะครับรถเดอะแฟลชก็จะมีนี่แฮนด์จับแฮนด์มันสูงอ่ะมันก็เลยมันก็ไม่น่าจะนั่งได้นะมันน่าจะยืนมากกว่านี่น่าจะยืนขับมากกว่านี่นี่ยืนขับนะครับนี่ยืนขับตัวรถก็จะแปลกๆหน่อยตรงนี้มันจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับเนี่ยตรงนี้มันจะหลุดง่ายนะครับ
นี่ข้างหลังก็มีสายฟ้าสายฟ้าสีส้มนะครับก็เข้ากับธีมของความเร็วของ The Flash นะครับ The Flash ก็เป็นหมวกแบบนี้นะครับหมวกก็จะแปลกๆหน่อยนี่หมวกครึ่งอันสีก็จะเลอะๆนิดนึงนะครับนี่ตรงนี้สีเหลืองเลอะมานะครับแล้วก็หน้าตาของ The Flash จะเป็นแบบนี้นะครับนี่มี2ด้านคลิกได้นะครับนี่เอ้ The Flashตัว F นะครับตัว F นี่เป็นคอนะผมจะบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับ50ชิ้นน้องชายผมเป็นคนซื้อมาให้นะครับแล้วก็ซื้อราคาแพงด้วยก็แนะนำว่าใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์คลิปเลโก้จีนได้เลยนะครับยินดีติดต่อมาได้ที่ facebook.com นะฮะ /จุกุยฮอบบี้เวิลด์ นะครับผมไม่ได้ขายนะตอนนี้สปอนเซอร์ผมจะเป็นแม่ทองพ่อเพชรอยู่นะครับเลโก้จีนบิ๊กนะบายแม่ทองพ่อเพชรนะครับใครสนใจก็สอบถามไปได้มีขายหลายอย่างนะครับเป็นส่วนมากจะเป็นเลโก้จีนแบบต่างๆนะครับก็ไอ้นี่ได้แบชนะครับวันนี้แบชก็คือแบบเหมือนโล่เหมือนตราอะไรประมาณนี้ครับเท่ดีทอนะครับเท่ดีตัว F ก็จะเป็นเทพเจ้าสายฟ้าทอนะครับนี่ทอผมยาวจังตัวนี้ทอผมยาวมากครับคอนก็จะลายๆแปลกๆคอนเขาจะแปลกๆนะครับตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะดินะฮะพอดีไม่ได้ดูหนังทุกภาคของทอนะดูแต่อเวนเจอร์ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้แท่นนี้เป็นแท่นอะไรอาจจะเป็นเอาไว้ตีเอาอาวุธของทอหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็จะมีแค่นี้ไม่รู้เป็นยานหรือเป็นอะไรนะก็ทอยืนอยู่แบบนี้นะครับข้างหลังทอก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่รายละเอียดไม่เยอะนะครับนี่ทอต่อมาถึงคราวตัว G นะครับตัวนี้ Green Lanternตัว G Green Lantern พอดีเลยนะนี่62ชิ้นเหมือนเป็นแบบรถประจันบานนะครับเท่ดีนะ Green Lantern นะครับผมชักไม่แน่ใจว่า Green Lantern หรือ Green Hornet นะผมชักไม่แน่ใจใครแน่ใจช่วยคอมเมนต์บอกใต้คลิปด้วยนะครับว่ามันกรีนแลนเทิร์นหรือกรีนออเน็ตกันแน่นะมันกรีนเหมือนกันนะผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นกรีนแลนเทิร์น62ชิ้นนี่ก็มีอันนี้เป็นรู้สึกเป็น3ล้อนะครับนี่เป็นแยกยางมา3เส้นตัวขี่มอเตอร์ไซค์นะครับมีใส่หน้ากากนี่ด้านนี้ก็เป็นมี2หัวสองแน่ตัวนี้ก็เป็นโลโก้ของเขาคู่มือไม่น่าจะต่อยากนะครับสำหรับใครคู่มือหายนะก็เปิดคลิปนี้มาดูนะครับนี่วิธีการต่อนะครับก็กดพอสเอานะครับดูวิธีการต่อได้ต่อเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะหลังจากทอก็ตัวนี้เลยนะครับ Green Lantern ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น Green Lantern หรือมัน Green Hornet กันแน่นะผมไม่ค่อยสันทัดตัวนี้เท่าไหร่นะครับหัวเขาก็จะมี2หน้าเหมือนกันเป็นหน้าบึ้งกับหน้ายิ้มยิ้มเสียเขี้ยวเลยนี่นะครับก็สกรีนธรรมดาปกติทั่วไปตัวมอเตอร์ไซค์จะเป็น3ล้อนะครับติดอาวุธมาด้วยนะฮะตรงนี้จะหลวมนะตรงนี้จะหลวมติดกาวนิดนึงนะครับตรงนี้มันจะสั้นเป็นผมติดกาวไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับนี่ไอ้ตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้จะหลุดง่ายมากนะครับติดกาวเวลาเรียบร้อยนะครับนี่แค่จะเป็น3ล้อนะครับประจันบาน3ล้อประจันบานนี่ครับก็ขี่ไปเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์ปกตินะครับนี่3ล้อประจันบานรหัสตัว H นะครับรหัสสุดท้ายกล่องเบากว่าเขาเพื่อนเลย54ชิ้นตัวนี้ผมเข้าใจว่าเป็น Black Widow นะมีโลโก้ Avenger ด้วยน่าจะ Black Widow แหละนะครับนี่
โอ้แม่นี่แกะยากจัง Black Widow ขี้อายนะครับไม่ยอมออกมาเอามาเจ๊ออกมาได้เจ๊ครับผมก็ให้ดูคู่มือก่อนนี่เผื่อใครคู่มือหายนะกดพอสดูเอานะครับนี่มีไอ้วงนี้ด้วยแล้วก็นี่ตัวมินิฟิกก็สกินสวยดีนะครับสวยดีสกินสวยกว่าแบทแมนเยอะเลยนะก็ชิ้นส่วนก็เยอะอยู่54ชิ้นนะฮะแต่ราคาแพงไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าไปน้องชายผมไปซื้อที่ตลาดนัดมาประกอบแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับเจ๊คนสวยนะครับ Black Widow ผมเข้าใจว่าใช่นะผมเข้าใจว่าเป็น Black Widow นะครับเอลคอดเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบเป็นปืนกลเหมือนกันเป็นแท่นปืนกลนะครับปกติจะวางอยู่งี้นะเป็นแท่นปืนกลนะครับมีโลโก้ Avenger ด้วยนะต้องเป็น Black Widow แหละไม่งั้นจะเป็นใครนะฮะนี่ก็นี่นะครับจะมีหน้านิ่งกับหน้ายิ้มมุมปากข้างหลังก็จะเป็นชุดรัดรูปนะครับของ Black Widow เขานะผมก็ยาวจังเลยอะยาวกว่าปกตินะครับผมน่าจะเหมือนกับทอนะผมน่าจะเป็นอันเดียวกับทอนี่ผมอันเดียวกับทอนะครับแต่คนละสีแค่นี้นี่เป็นสีดำนะฮะปั๊บก็จะมีแบบสีแดงๆอยู่ข้างหลังนะครับนาตาชาโรมานอฟหรือเปล่าน่าจะใช่นะเราก็ได้ดูกันไปหมดแล้วนะครับเบอร์ A เบอร์ B เมื่อกี้เบอร์ A เป็นไอรอนแมนมาร์ค43เบอร์ B สไปเดอร์แมนเบอร์ C กัปตันอเมริกาเบอร์ดีแบทแมนมาไงไม่รู้เบอร์อีเดอะแฟลชเบอร์เอฟทอร์เบอร์จีกรีนออนเน็ตกรีนแลนเทิร์นสักกรีนหนึ่งเนี่ยแหละแล้วก็ H นะครับเป็นนาตาชาโรมานอฟคิดว่าใช่แบล็ควิโดว์นะครับโอเค8กองครบเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราแค่นี้นะครับเลปิน03098ดีนะฮะอย่าลืมนะครับกดติดตามจุกุยชาแนลจุกุยคุยของเล่นนะครับแล้วก็คลิปต่างๆนะครับอย่าลืมไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไครบ์จุกุยคุยของเล่นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ